เชิญร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณช่องสถานีของ TPI โพลีนดังนี้ PSI ช่อง218 Idea Z ช่อง197 Info Z ช่อง169 GMM Box ช่อง169และเวริไวเว็บสุวรรณภูมิ .tv ออกอากาศพิธีมิสซาทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนบทอัญเชิญพระจิตเจ้าเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้าเชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้ลุกร้อนด้วยความรักของพระองค์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสังประสิทธิ์จะอุบัติขึ้นมาแล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายซาบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนบทข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเซียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจัดเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร์อาเมนI'm not afraid.
พระเจ้าจะชมพระพักตร์เพราะข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมเมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้นข้าพเจ้าก็จะอิ่มเอิบใจที่ได้เห็นพระองค์เดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสิทธิ์กับท่านด้วยสวัสดีครับพี่น้องทุกคนที่ร่วมมิสซาทางการถ่ายทอดทางทีวีดาวเทียมและสื่อออนไลน์อาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ที่15ในเทศกาลธรรมดาเราเฉลิมฉลองวันอาทิตย์14กรกฎาคมก็ขอพระเป็นเจ้าทรงอวยพรพวกเราและเราก็รู้ว่าทุกวันอาทิตย์เป็นวันฉลองศักดิ์สิทธิ์เป็นวันที่เราสำนึกว่าเรามีแต่ละวันเพราะพระเป็นเจ้าทรงอวยพรพวกเราแต่ละคนถ้าในอาทิตย์ที่ผ่านมาเราทำผิดพลาดประการใดก็ขอโทษแด่พระองค์และในอาทิตย์ที่ผ่านมาเราอาจจะมีพระพรต่างๆความสำเร็จในชีวิตให้เราขอบคุณพระองค์ในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณในวันนี้และก่อนที่เราร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรเราวิงวอนพระเป็นเจ้าพร้อมกันข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนามมารีผู้ทรงเป็นบรรจารีเสมอขอทูตสวรรค์บนทั้งหลายพี่น้องด้วยช่วยวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาไพบาลและนำเราทุกคนสู่ชีวิตนิรันดร์อาเมนOh,
พระคุณตลอดชีวิตเราพระภูมินพระไทยสัญญาพระสิริดุงราชานาและพระบิดาในสวงสวรรค์และมนุษย์ทั่วหน้ากันจงประสงสันณบนแผ่นดินพระบุญแต่องค์เดียวพระเจ้าหนึ่งเดียวทรงไทยโลกาพิชีพยกบาปบูชาอดฟังภาวนาที่ข้อทูลมาพระสิริดุจโรจนาและพระบิดาในสวงสวรรค์และมนุษย์ทั่วหน้ากันจงประสมสนและบนแผ่นดินพระองค์ผู้เดียวสังสิทธิ์รบกับพระเจ้าและพระบิดาในสิริรุ่งโรจนาเรื่องริมเกชาชั่วการนิรันดร์พระสิริรุ่งโรจนาและพระบิดาในสวงสวรรค์และมนุษย์ทั่วหน้ากันต้องประสมสันต์และบนแผ่นดินเราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงใช้ความจริงส่องสว่างให้ผู้ที่หลงผิดไปกลับมาหนทางที่ถูกต้องโปรดให้ผู้ที่ประกาศตนเป็นคริสเตียนละเว้นสิ่งที่เป็นปฏิบัติกับนามนี้และปฏิบัติแต่สิ่งที่คู่ควรด้วยเถิดอันนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์พระจิตเจ้าตลอดนิรันดร์อาเมนเชิญฟังพระวาจาของพระเจ้าบทอ่านจากหนังสือประกาศสดอาโมสในเวลานั้นสมณะอามาซียากล่าวแก่ประกาศกอาโมสว่าท่านผู้ทำนายไปเสียเถอะจงกลับไปอยู่ในแผ่นดินยูดาไปทำมาหากินที่นั่นและประกาศพระวาจาที่นั่นเถอะแต่อย่าประกาศพระวาจาที่เบธเอลอีกต่อไปเพราะที่นี่เป็นที่สักการะสถานของกษัตริย์และเป็นพระวิหารของราชอาณาจักรอาโมสจึงตอบสมณะอามาซียาว่าข้าพเจ้าไม่เคยเป็นประกาศกหรือเป็นสมาชิกของกลุ่มประกาศกข้าพเจ้าเคยเป็นคนเลี้ยงสัตว์และเป็นคนตัดแต่งและเป็นคนแต่งต้นมะเหลื่อและองค์ผู้เป็นเจ้าก็ให้ข้าพเจ้าเลิกต้อนฝูงแพะแกะองค์ผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าไปเถอะจงไปประกาศพระวาจาแก่อิสราเอลประชากรของเราพระวาจาของพระเจ้าคนเราเหมือนข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ในนา
จะชื่นชมอันที่2บทอ่านจากจดหมายนบุญเปาโลคราสาวกถึงชาวเอเฟซัสขอถวายพรแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราพระองค์ทรงอวยพรแก่เราโดยประทานพระพรนานาประการของพระจิตเจ้าจากสวรรค์เดชะพระคริสต์เจ้าพระองค์ทรงเลือกสรรเราในพระคริสต์เจ้าแล้วตั้งแต่ก่อนการเนรมิตสร้างโลกเพื่อเราศักดิ์สิทธิ์และปัสจากมลทินเฉพาะพระพักของพระองค์ด้วยความรักพระองค์ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วที่จะให้เราเป็นบุตรบุญธรรมเดชะพระเยซูคริสต์เจ้าตามพระประสงค์ที่พอพระทัยเพื่อสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระสถานของพระองค์ซึ่งโปรดประทานให้เราเดชะพระบุตรซุปผู้ทรงเป็นที่รักในองค์พระคริสต์เจ้าเราได้รับการไถ่กู้เดชะพระโลหิตคือได้รับการอภัยบาปนี่คือพระสถานอันอุดมซึ่งพระเจ้าประทานแก่เราอย่างล้นเหลือให้มีปีชาและรอบรู้ทุกสิ่งพระองค์ทรงเผยให้เรารู้พระประสงค์อันลึกลับของพระองค์ซึ่งพอพระทัยดำริไว้ล่วงหน้าในพระคริสต์เจ้าพระองค์ทรงกระทำตามแผนนี้เมื่อถึงเวลากำหนดโดยทรงนำทุกสิ่งที่อยู่บนสวรรค์และบนแผ่นดินให้มารวมกันใต้ปกครองของพระคริสต์พระประมุขแด่พระองค์เดียวในองค์พระคริสต์เจ้าเราได้รับเลือกเป็นพิเศษไว้ล่วงหน้าตามพระประสงค์ของพระเจ้าผู้ทรงกระทำทุกสิ่งให้เป็นตามแผนการนั้นเพื่อเราจะได้สรรเสริญพระสิริโรจน์ของพระองค์เพราะเราเป็นคนแรกที่มีความหวังในพระคริสต์เจ้าในองค์พระคริสต์เจ้านี้ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันได้ฟังพระวาจาแห่งความจริงคือข่าวดีอันนำความรอดพ้นมาให้ท่านได้เชื่อแล้วได้รับพระจิตเจ้าซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาประทานให้นั้นเป็นตราประทับและเป็นประกันของมรดกที่จะรับเพื่อปลดปล่อยเราให้เป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเป็นการสรรเสริญพระสิริโรจน์ของพระองค์พระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าI'm not afraid to die.
พระเจ้าสถิตกับท่านและสิทธิ์กับท่านด้วยบทอ่านเฉพาะสารตามคำเล่าโดยน้ำบุญมาลาโกขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวก12คนเข้ามาพบและทรงเริ่มส่งเขาเป็นคู่ๆประทานอำนาจเหนือปีศาจทรงกำชับเขามิให้นำสิ่งใดไปด้วยนอกจากไม้เท้าเท่านั้นไม่ให้มีอาหารไม่ให้มีย่ามไม่ให้มีเศษเงินใส่ไถ่ให้สวมรองเท้าได้แต่ไม่ให้เอาเสื้อสำรองไปด้วยพระองค์ตรัสกับเขาว่าถ้าท่านเข้าไปในบ้านใดจงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะออกเดินทางต่อไปถ้าที่ใดไม่ต้อนรับท่านหรือไม่ฟังท่านจงออกไปจากที่นั่นจงสลัดฝุ่นจากเท้าเป็นพยานปรับปั๊มเขาบรรดาคราสสาวกจึงไปเทศสอนคนทั้งหลายให้กลับใจขับไล่ปีศาจจำนวนมากเจิมน้ำมันผู้ป่วยหลายคนและรักษาเขาให้หายจากโรคภัยพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญวันนี้เราได้ยินเรื่องราวของการส่งบรรดาอัครสาวกทั้ง12คนไปเพื่อเป็นธรรมทูตของพระเป็นเจ้าเวลาที่เราจะเดินทางลองคิดดูครับสมมติว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวพัทยาเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวเชียงใหม่เราก็เริ่มคิดแล้วจะเอาอะไรไปดีเอาเสื้อผ้าไปกี่ตัวเอาสิ่งของจำเป็นอะไรไปบ้างหลายครั้งที่เราแพ็คของเสร็จแล้วก่อนจะกลับหรือว่าออกเดินทางไปสักครู่แล้วอ้าวลืมเลยนะเราต้องวิ่งกลับมาเอาอีกครั้งหนึ่งในสิ่งที่เราคิดว่าจำเป็นสำหรับการเดินทางของเราพระเยซูเจ้าทรงท้าทายบรรดาคริสสาวกว่าสิ่งที่จำเป็นมีเพียงไม้เท้าเท่านั้นเป็นเครื่องหมายของการเดินทางเป็นเครื่องหมายของการชุมพาบาลนายชุมพาบาลที่ออกไปเพื่อตามฝูงแกะที่พลัดหลงไปให้กลับคืนมาไม่ให้เอาอาหารของกินไปไม่ต้องมีย่ามไม่ให้มีเงินใส่รองเท้าไปได้ใส่เสื้อไปได้แต่ไม่เอาเสื้อผ้าสำรองไปเหมือนขอทานดีๆนี่เองนะครับไม่มีอะไรเลยยกเว้นเสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็ไม้เท้าแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้ตามที่พระเยซูเจ้าสั่งเขาก็ไปแต่นี่คือความเสียสละที่เขาต้องเสียสละไม่ยึดติดกับสิ่งของในโลกนี้แต่สิ่งที่เขาได้ก็คือพลังที่ไม่ใช่เป็นของโลกนี้เป็นพลังของเมืองสวรรค์เขาสามารถเทศให้คนกลับใจไล่ผีปีศาจและรักษาโรคให้หายได้นี่คือพลังของสวรรค์นี่คือพลังของพระเป็นเจ้าพลังแห่งการเยียวยารักษาแต่อัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่เป็นแค่การไล่ผีปีศาจหรือเยียวยารักษาอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือพลังแห่งการกลับใจทำให้คนที่ฟังพระวจนะของพระเป็นเจ้ามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปสู่อาณาจักรสวรรค์ของพระเป็นเจ้าพี่น้องที่รักเราลองคิดเล่นๆนะครับถ้าวันหนึ่งเราต้องลาจากโลกนี้ไปถึงเวลาที่เราต้องไม่ต้องเอาอะไรติดตัวไปเลยเราต้องรู้จักปล่อยวางไม่ว่าพี่น้องจะเคยทำมาหากินทำงานมีตำแหน่งอะไรก็ตามสุดท้ายที่สุดเราก็ต้องปล่อยวางสิ่งอนิจจังในโลกใบนี้ไปแต่ตัวเปล่าแม้กระทั่งญาติพี่น้องคนที่เรารักเราก็ต้องจากเขาไปเพราะมันมีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งของในโลกนี้ในโลกนี้เราอาจจะมีหน้าที่การงานตำแหน่งที่ดีสถานะใดก็ตามแต่ในเมืองสวรรค์เรามีแค่สถานะเดียวคือเป็นลูกของพระเป็นเจ้าในโลกใบนี้เราอาจจะมีญาติโกโฮติกาเป็นครอบครัวใหญ่เราก็ต้องปล่อยวางเพราะในเมืองสวรรค์เรามีแค่ครอบครัวเดียวและมีญาติพี่น้องที่อยู่ในเมืองอาณาจักรสวรรค์นั้นนับไม่ถ้วนเลยนะครับ
ป็น family เป็นคนที่เราจะไปร่วมในหมู่ชาวสวรรค์เหล่านั้นในทางตรงข้ามถ้าเรายังยึดติดยึดมั่นอัศจรรย์แห่งการกลับใจอัศจรรย์แห่งการเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกของอาณาจักรสวรรค์นี้มันก็ยากที่จะเกิดขึ้นก่อนที่พ่อจะจบบทเทศน์ในวันนี้ก็ลองคิดนะครับว่าในชีวิตของเรายังยึดติดยึดมั่นอะไรอยู่จริงอยู่บางคนอาจจะบอกว่าเออฉันต้องมีหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวทำมาหาชีพดูแลลูกๆไม่เป็นไรนะครับนี่ก็คือภาระหน้าที่ชั่วคราวที่พระผู้เป็นเจ้ามอบให้กับเราแต่อย่าลืมไม่ว่าพี่น้องจะทำมาหากินหรือว่าจะทำภาระหน้าที่อะไรก็ตามอย่าลืมว่าเราเองต้องพัฒนาความสัมพันธ์ของเรากับพระผู้เป็นเจ้าให้เยอะๆในชีวิตไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพหน้าที่การงานอย่างไรก็ตามแต่อย่าลืมว่าสักวันหนึ่งหน้าที่การงานนี้ก็จะหมดไปแต่สิ่งที่เราสามารถทำก็คือใช้หน้าที่การงานนั้นเพื่อสร้างคุณงามความดีในชีวิตในชีวิตของเราอยู่กับคนในครอบครัวก็ขอให้คนในครอบครัวของเราเนี่ยเป็นการฝึกเราฝึกให้มีความรักมีความเมตตาต่อกันถ้าครอบครัวที่อยู่ในโลกนี้เรายังไม่รักยังไม่เมตตาต่อกันมันก็ยากที่เราจะไปอยู่ร่วมกับครอบครัวที่มีความรักความเมตตาอันเป็นอนันต์ในอาณาจักรของพระเป็นเจ้าแต่สุดท้ายที่สุดใช้ของในโลกนี้ใช้ตำแหน่งในโลกนี้ใช้พระกระแสในโลกนี้เป็นการเตรียมตัวของเราเพื่อชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าคือชีวิตที่เรามีส่วนร่วมในพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าอาเมนข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพเนรมิตฟ้าดินทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนกาลเวลาทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้าทรงเป็นองค์ความสว่างจากองค์ความสว่างทรงเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้มิได้ทรงถูกสร้างแต่ทรงบังเกิดร่วมพระธรรมชาติเดียวกับพระบิดาอาศัยพระบุตรนี้ทุกสิ่งได้รับการเนรมิตขึ้นมาเพราะเห็นแก่เรามนุษย์เพื่อทรงช่วยเราให้รอดพระองค์จึงเสด็จจากสวรรค์พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์จากพระนางมารีพรหมจารีด้วยพานุภาพของพระจิตเจ้าและทรงบังเกิดเป็นมนุษย์สมัยปอนเซียสปิลาพระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อเราพระองค์สิ้นพระชนและถูกฝังไว้ทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่3ตามความในพระคัมภีร์เสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดาพระองค์จะเสด็จมาอีกด้วยพระสิงโลดเพื่อทรงพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายพระราชสมัยของพระองค์จะไม่สิ้นสุดข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตพระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิตทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตรทรงรับการถวายสักการะและพระสิงโลดร่วมกับพระบิดาและพระบุตรพระองค์ดำรัสธรรมประกาศข้าพเจ้าเชื่อว่ามีพระศาสนาจักรหนึ่งเดียวศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบเนื่องจากอัครสาวกข้าพเจ้าประกาศยืนยันว่ามีศีลล้างบาปหนึ่งเดียวเพื่ออภัยบาปข้าพเจ้ารอวันที่ผู้ตายจะกลับคืนชีพและคอยชีวิตในโลกหน้าอาเมนข้าแต่พระเจ้าสากลโลกถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบันดาลข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าสากลโลกถวายพระพรพระมีพระทัยเมตตาประทานเหล้าองุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลจากต้นองุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพรในพระเจ้าตลอดนิรันดร
พี่น้องเราจงภาวนาขอพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเธอไปเกียรติพระองค์เพื่อประโยชน์ของชาวเราและพัฒนาจากศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าโปรดทอดพระเนตรบรรณาการและคำอธิษฐานของพระศาสนาจักรโปรดทรงรับไว้และเปลี่ยนเป็นอาหารบันดาลความศักดิ์สิทธิ์แก่บรรดาสรรพสัตว์ยิ่งขึ้นด้วยเถิดอันนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและมีมงคลจะขอบคุณพระองค์ตลอดกาลณทุกสถานแห่งหนและทรงบันดาลข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระองค์ท่านทรงรับทรมานสิ้นพระชนและกลับคืนพระชนชีพทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากอำนาจบาปและความตายให้มารับเกียรติรุ่งโรจน์นี้จนได้ชื่อว่าเป็นเชื้อชาติได้รับการเลือกสรรเป็นสมณะราชตระกูลเป็นชนชาติศักดิ์สิทธิ์เป็นประชากรที่ทรงกอบกู้ไว้เพื่อประกาศพระฤทธานุภาพไปทั่วทุกแห่งหนจะได้เรียกข้าพเจ้าทุกคนให้พ้นจากความมืดมารับแสงสว่างอันรุ่งโรจน์นี้ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้แต่พระบิดาเจ้าพระองค์เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดประเสริฐในความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระกายและพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลาย ก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะมอบพระองค์พระราชทานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงหันข้ามเสร็จแล้วพระองค์ท่านสหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพระสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่อภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมรำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนม์พระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสต์เจ้าสึกกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังบรรดาชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับประกายผลึกของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่หลับไปโปรดทรงระลึกถึงพระสาจักรที่แผ่ขยายทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสบรรดาพระสังฆราชและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่หลับไปเพื่อเขาหวังให้กลับคืนชีพโดยเฉพาะบรรดาญาติพี่น้องคนที่เราคิดถึงในคำภาวนาทุกท่านโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดและในที่สุดโปรดทรงให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนีพระเจ้าณบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญราศีมอนาสักขีทั้ง8ชาวไทยณบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระสงฆ์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ใส่พระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและนายพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิงโลกกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร์อาเมนพระเยซูเจ้าสอนเราเรียกพระเจ้าพระบิดาเราจึงภาวนาพร้อมกันว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงมาที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินมาในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่แพ้การประจนแต่โปรดช่วยพ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปและที่หวังจะรับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระทุกภาพและพระสิงห์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร์ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร์อาเมนขอให้สันติสุขของคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของคริสต์เจ้าแก่กันและกันคือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกร่วมในงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพเจ้าสมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงว่าจาเดียวจิตใจข้าพเจ้าจะบริสุทธิ
ันไม่ขัดสนทรงนำข้าสู่จุดหมายแหล่งสายชนสินมหาสนิทด้วยความปรารถนาข้าแต่พระเยซูเจ้าลูกเชื่อมั่นว่าพระองค์ประทับอยู่ในสินมหาสนิทอย่างแท้จริงลูกรักพระองค์เหนือสิ่งอื่นใดและปรารถนาอยากจะรับพระองค์ไว้ภายในจิตวิญญาณของลูกแต่ในเมื่อลูกยังไม่สามารถรับพระองค์ในสภาพปังได้ในขณะนี้ยังน้อยก็ขอพระองค์โปรดเสด็จมาในจิตใจโดยอาศัยความปรารถนาของลูกลูกขอสวมกอดพระองค์คล้ายกับว่าพระองค์ประทับอยู่ณที่นั้นแล้วจะขอร่วมชิดสนิทกับพระองค์ทั้งกายและวิญญาณขอโปรดอย่าให้ลูกเหินห่างจากพระองค์ไปเลยอาเมนองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าผู้ที่กินเนื้อของเราและดื่มโลหิตของเราก็ดำรงอยู่ในเราและเราก็ดำรงอยู่ในเขาให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์แล้วกราบวอนพระองค์โปรดให้การรับศีลเป็นประจำบังเกิดผลตามความรอดนำความรอดมากขึ้นด้วยเทอญอันนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสิทธิ์กับท่านด้วยและขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรทุกคนเทอญอาเมนพิธีมิซาบูชาขอบคุณจบแล้วจงไปในศีลในพรของพระเป็นเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าอ
ันไม่หวั่นเพราะมีองค์พระเยซูผู้ร่วมทางให้กำลังใจยามล้มลงอดทนพยายามสู้ต่อจะขอเดินมุ่งไปอย่างไม่เกรงกลัวแต่เมื่อมองกลับไปฉันเห็นมีรอยเท้าเพียงลำพังโดดเดี่ยวอ้างว้างไร้จุดหมายฉันจึงร้องถามพระองค์ใหญ่ปล่อยฉันเดียวได้ยามที่มีทุกข์มากมายในชีวาฉันได้ยินพระองค์ทรงตอบบอกกับฉันในใจว่าเราไม่เคยทิ้งเจ้าไปห่างไกลคราใดที่เจ้าทุกทนสับสนด้วยความทุกข์ใจครานั้นเราอุ้มเจ้าอยู่ในอ้อมอกเราบทข้าแต่พระชนนีพระเจ้าข้าแต่พระชนนีพระเจ้าลูกทั้งหลายหลบภัยมาพึ่งพระแม่โปรดอย่าเมินเฉยต่อคำวอนขอในยามทุกข์ร้อนของลูกแต่โปรดช่วยลูกให้พ้นภัยทั้งสิ้นเสมอเถิดพระมารดาพรหมจารีผู้ทรงได้รับพระพรบทโปรดระลึกเถิดโปรดระลึกเถิดพระแม่มารีพรหมจารีผู้อบอ้อมอารีแต่ไหนแต่ไรมายังไม่เคยได้ยินเลยว่าผู้ที่มาพึ่งพาขอความช่วยเหลือและความคุ้มครองจากพระแม่จะถูกพระแม่ทอดทิ้งลูกมั่นใจดังนี้จึงรีบมาเฝ้าพระมารดาพรหมจารีแห่งพรหมจารีทั้งหลายลูกเป็นคนบาป
มาค่ำครวญอยู่เฉพาะพระพักของพระแม่ข้าแต่พระมารดาแห่งพระวจนะโปรดอย่าเมินเฉยต่อวาจาของลูกแต่โปรดฟังและประทานตามที่ลูกวอนขอด้วยเถิดอาเมนบทเยซูมารียอซฟเยซูมารียอแซฟข้าพเจ้าขอถวายดวงใจสติปัญญาและชีวิตแด่ท่านเยซูมารียอแซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเมื่อใกล้จะตายเยซูมารียอแซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้สิ้นใจอย่างราบรื่นในศีลพรของท่านด้วยเถิดบทแสดงความเชื่อข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมนบทแสดงความหวังข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าหวังอย่างแน่วแน่ว่าเดชะพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะประทานพระสถานแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้และสันติสุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมนบทแสดงความรักข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดไม่ได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมนบททูตสวรรค์ของพระเจ้าทูตสวรรค์ของพระเจ้าพระองค์ทรงพระกรุณามอบข้าพเจ้าไว้ในความอารักขาของท่านโปรดส่องสว่างพิทักษ์รักษาคุ้มครองและนำทางชีวิตข้าพเจ้าในวันนี้ด้วยเถิดอาเมนดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าทรงเมตตาเถิดดวงพระทัยอันนิรมลของพระแม่มารีช่วยวิงวอนเถิดน้ำบุญทั้งหลายชายหญิงของพระเจ้าช่วยวิงวอนเถิดเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณช่องสถานีของ TPI โพลีนดังนี้PSI ช่อง218 Idea Z ช่อง197 Info Z ช่อง169 GMM Box ช่อง169และเวริไวเว็บสุวรรณภูมิ .tv ออกอากาศพิธีมิสซาทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นข้าแต่พระเจ้าพระองค์คือสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตของลูกโลกบอกว่าจงตามหัวใจของท่านพระเยซูเจ้าตรัสว่าจงตามเรามาเถอะโลกบอกว่าจงซื่อสัตย์กับตนเองแต่พระเยซูเจ้าตรัสว่าใครก็ตามที่จะเป็นสานุศิษย์ของเราผู้นั้นต้องสละตนเองโลกบอกว่าจงเชื่อมั่นในตนเองแต่พระเยซูเจ้าตรัสว่าจงเชื่อในเราโลกบอกว่าจงอยู่ในความจริงพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราคือความจริงและโลกก็บอกว่าจงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่พระเยซูเจ้าตรัสว่า
จะมีประโยชน์อะไรถ้าเขาได้โลกทั้งใบเป็นกรรมสิทธิ์แต่ก็ต้องสูญเสียวิญญาณไป